เริ่มต้นนิวข่าวเทีย่ยงของเรากันที่เรื่องราวของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ซึ่งตัวของคุณธนาทรเองเนี่ยนอกจากจะมีคดีเรื่องถือครองหุ้นสื่ออยู่แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งคดีที่ติดตัวอยู่ก็คือคดีที่ไปไลฟ์สดวิจารณ์คอสอชอล่าสุดทางด้านของทนายความคุณธนาทรนะครับนายกฤษดานุจรัทก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกาสนาทีที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษ ทางพนักง,งานอายการนัดหมายให้นายธนาธรเข้ารับฟังคำสั่งทางคดีที่ทางพนักง,งานปอทส่งสำรวนฟ้องนายธนาธรและสมาชิกพักอนาคตใหม่นะครับจากกรณีที่ไปไลฟ์สดผ่านทาง Facebook วิาพากษวิจารพลังดูดของคอสชอซึ่งล่าสุดทางอายการได้แจ้งขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปก่อนทางอายการให้เหตุผลนะครับว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับขณะที่นายธนาธรหัวหน้าพักอนาคตใหม่ติดภารกิจ ไม่สามารถเดินทางมาได้จึงมอบหมายให้ทนายความเข้ารับฟังคำสั่งการเลื่อนคดีแทนสำหรับคดีนี้ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเกิดจากการที่พนักงานสอบสวนปอทได้ส่งสำนวนสั่งฟ้องนายธนาทรนายไกลก้องไวยทยาการนายทะเบียนพักและนางสาวจารุวรรณสรานเกตกรรมการบริหารพักผู้ต้องหาที่1-3ในสองสำนวนนะครับทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ จากการร่วมกันจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่านทาง Facebook Live ในเพจอนาคตใหม่นะครับเนื้อหาในการไลฟ์ันนั้นก็คือมีการวิาพากษ์วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดสสของคสชเมื่อวันที่29มิถุนายนปี61นั่นเองนะครับตอนนี้อายการขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีไปก่อนนะครับ